เอาอันนี้กันสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องวินยูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมตลาดต่างๆนะครับในท่าขี้เหล็กนะครับเป็นตลาดบางส่วนเท่านั้นนะครับในท่าขี้เหล็กนะครับอ่ะเชิญครับตลาดแรกนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดน้ำลูกอาขานะครับผมก็จะเป็นพืชผลไม้นะครับที่ทางชาวบ้านนะครับปลูกกันเองนะครับแล้วก็เอามาวางจำหน่ายนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดย่อมๆซึ่งราคาไม่ได้แพงเลยนะครับถูกมากเลยนะครับเช่นปลีกล้วยเนี่ยก็10บาทเท่านั้นเองนะครับนะโอ้โหของแบบว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะครับต้องได้ของหนักๆนะครับกลับไปแน่นอนครับผมชมบรรยากาศกันได้เลยนะครับใส่อีกเอาไปหนึ่งอ่ะกล้วยยังหัวสีม่วงนั่นเหรอโอเคเอาปีกล้วยนี่นี่ขายอยู่10บาทนะนี่ไหนอันละ10บาทเอาอันนึงเอาอันไหนอันนั้นนะเอาอันนี้กันนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับปลีกล้วย10บาทเท่านั้นเองนะครับเอาไปทำอาหารอร่อยเลยนะครับผมไหนเอาดิใช่อ่ะ
ลูกเศร้าหาวะลูกเอาหน่อยนึงหน่วยบนน่ะเอาหน่อยนึงจับได้ไหมนะต้องรู้สิงั้นไปนั่นเลยเดี๋ยวจะจับนะห้าสิบต่อมานะครับเราก็มาที่ตลาดห้องลึกนั่นเองนะครับตลาดห้องลึกนะครับก็เชิญชมบรรยากาศได้เลยนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีพืชผักผลไม้นะครับอาหารสดนะครับต่างๆนานาเหมือนตลาดฝั่งไทยนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคำพูดภาษาก็ต่างกันนะครับโอเคนะครับก็เดินชมกันต่อเลยครับผมผักกาดยอเนี่ยเพื่อนดูสะ
เก๋ฮะนาบีอาชิปตุงกะฮืออ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบไม่เป็นไรร้อยห้าสิบบาทอันนี้สูงฮะซาจิล่ะไม่อร่อยเอาไหมใส่ไข่เค็มไข่เค็มเนี่ยนะไข่ถั่วอ๋อไข่เค็มเอาไข่เค็มมาปีละบอกว่าน่าใส่ด้วยกันขายเป็นโลอ่ะหึหนึ่งเต้าอ่ะนี่มันสามโลอ่ะโลเศร้าหาแจกไปหรออืมเจ็ดสิบห้าบาทอ่ะหน่วยไงมันใจอ่ะไม่ช่วยกามาว่านี่เลยนะครับฝาคาราบาวนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยฝาคาราบาวเนี่ยถ้ากินแล้วมันมีฟรีบาวนะครับอยู่ใต้ฝานะครับก็สามารถเอามาแลกได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็19ฝานะครับก็จะได้มาอยู่2แพ็คนั่นเองนะครับผมอันนี้นี่ได้เนาะอ๋อข้ามก็มาเอากันหมดแล้วยังปิดเลยและตลาดสุดท้ายนะครับก็ของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตลาดวันพุธนะครับหรือว่าแถวนี้เขาเรียกว่าตลาดปุตนะครับหรือว่าตลาดพุธนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับก็จะมี
รถนะครับที่เป็นป้ายทะเบียนของไทยด้วยนะครับโอเคเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับก็ส่วนมากนะครับจะเป็นของใช้นะครับในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกนะครับน้ำยาล้างจานต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีตลาดนี้นะครับบางวันบางพุธนะครับก็จะมีสัตว์ป่าด้วยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสัตว์ป่าที่เขาล่ามานั่นเองนะครับโอเคชมบรรยากาศด้านในได้เลยนะครับผมที่ท่านเห็นนี่นะก็คือแม่ชีนะครับแม่ชีก็จะใส่ชุดสีชมพูนะครับก็จะบิณฑบาตเหมือนกับพระนั่นเองนะครับในประเทศพม่านะครับผมสำหรับท่านใดที่ชมมาถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมครับขอบคุณครับผม